การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกับผู้ชมค่ะ024960493 024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์422-1606และสำหรับผู้ชมที่ต้องการร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะมาดูดวงกับอาจารย์ในวันอังคารที่31สิงหาคมนะคะที่สตูดิโอแห่งนี้ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะส่งมาที่422-1606เช่นเดียวกันค่ะสำหรับช่วงนี้ไปตอบ SMS กันต่อค่ะคุณอาทิตยานะคะมีดูดวงด้วยขอให้เป็นผู้โชคดีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมปี38เวลา 18:38 นถามอาจารย์ว่าหลังเดือนเกิดเนาะใกล้วันเกิดแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะดวงนี้เนี่ยตอนนี้ลักษณะดวงเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับเรื่องการมีปากเสียงกับคนเพราะฉะนั้นตอนนี้สภาวะดวงเนี่ยอยู่ในลักษณะหงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยอะไรอ่ะอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามข่มกลั้นอารมณ์แล้วก็อาจจะต้องสวดมนต์ไหว้พระช่วยสักนิดนึงเพราะว่าสมาธิเนี่ยไม่ดีค่ะที่สำคัญอันนึงก็คือว่าดวงเนี้ยในปีหน้าจะวุ่นวายเรื่องรักซ้อนมาละนี่ตามวัยเลยละครับจะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องความรักเรื่องรักซ้อนไม่ใช่มาคนเดียวนะมาแบบเป็นขบวนเลยล่ะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องขออะไรอ่ะขอใบสมัครล่วงหน้าไว้ก่อนโอ้โหปีหน้าจะเป็นปีที่มีเสน่ห์แรงแต่ต้องระวังเป็นปัญหาเรื่องชู้สาวนะครับค่ะนะครับก็ความรักก็ยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาแต่จะทำให้วุ่นวายและเสียโอกาสต้องใจเย็นๆในเรื่องครับแต่ว่าดวงนี้มีเรื่องดีอยู่เรื่องนึงนะครับหมายความว่าดวงนี้จะมีโชคทางการเงินแล้วก็โชคที่เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเวลาตรงนี้มันเตรียมการเป็นเรื่องหางานทำแข่งขันเรื่องงานหรือว่าศึกษาต่อเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเลยนะคะก็เบาๆเรื่องรักหน่อยนะครับแต่ปีหน้านี่บางทีต้องสัมภาษณ์กันหนักก็เสียเวลาทำหมากินอย่างอื่นนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณเสาวนีนะคะเกิดวันที่7ตุลาคมปี24เวลา 3:28 นนะคะถามอาจารย์ว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะรวยไหมแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะเรื่องสุขภาพเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะฮะสุขภาพยังดีและปีนี้เป็นปีที่มีโชคทางการเงินค่ะนะครับแล้วก็มีโชคในเรื่องการเก็งกำไรด้วยนะครับนะมีโชคทางการเงินและการเก็งกำไรแต่ว่ามีเรื่องนิดนึงที่เตือนก็คือว่าปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องวุ่นวายเรื่องความรักเช่นกันค่ะเหมือนท่านเมื่อกี้เลยเหมือนท่านเมื่อกี้แต่ว่าไม่มากเหมือนคนเมื่อกี้เพียงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีระวังเรื่องที่น่ากังวลนิดนึงก็คือคนที่มาชอบเราเนี่ยมักเป็นคนสูงวัยและแถมมีครอบครัวแล้วนั่นไงระวังเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าไม่ได้มามากถึงขนาดที่จะต้องมาจัดบัตรคิวค่ะนะครับเป็นแต่ระวังสักนิดนึงแล้วก็เป็นปีที่มีโชคในเรื่องการเริ่มต้นนะครับหาความสำเร็จคนที่เริ่มต้นหาความสำเร็จมักแปลว่าเรียนต่อหางานใหม่หางานใหม่แล้วก็แปลว่าเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆอาชีพใหม่ๆจากพวกนี้จะมีความสำเร็จทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าดีครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุวรรณาเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี02นะคะเวลา3นะคะเมื่อไหร่ถึงจะได้งานทำคะอาจารย์อยู่ต่างประเทศโอ้โหนะคะส่งไกลอยู่ต่างประเทศแล้วจะมีคู่ไหมคะเรื่องแรกเรื่องงานก่อนเดี๋ยวปี02เนาะปี02ค่ะ19กุมภาพันธ์02เวลาครับจะมีคู่ไหมดวงนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยลักษณะงานที่จะได้เนี่ยเป็นงานที่ต้องไปช่วยคนอื่นและเป็นงานที่แปลว่าไม่ได้เป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานประจำค่ะคือมีลักษณะงานที่ไปช่วยเป็นครั้งคราวนะหรือทำหน้าที่ช่วยเป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับตรงนี้ดีแล้วก็ในดวงนี้มีแนวโน้มอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานกันละนะภายใน1ปีข้างหน้าคุณอาจต้องย้ายที่อยู่หรือย้ายถิ่นฐานไปที่ใหม่ค่ะนะครับส่วนเรื่องคู่เนี่ยนะครับเรื่องคู่เนี่ยถามว่ามีโอกาสมั้ยจริงๆแล้วเรื่องคู่เนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสจะมีโอกาสมีความรักมีโอกาสครับแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่กล้ายืนยันว่ามันเป็นอะไรที่มั่นใจอ่ะนะว่าจะได้สําเร็จ 100%แต่ถามว่ามีคนเข้ามาในชีวิตไหมมีครับปีนี้มีพอเริ่มจะมีครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะไปกันได้ไหมหรือเราจะถูกใจไหมนะครับท่านต่อไปค่ะ
คุณอาทิตย์นะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี35นะคะเวลา 21:19 นจะเจอเนื้อคู่ไหมคะเนื้อคู่เหมือนกันเลยเนื้อคู่ดวงนี้เขาเกณฑ์เจอเนื้อคู่แล้วครับค่ะนะครับก็เป็นโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่เนี่ยจะเริ่มมีโอกาสเจอตั้งแต่ช่วงนี้แต่นิดนึงในตรงนี้ดีกว่านะครับว่าเนื้อคู่ที่จะเจอในช่วงนี้จะมีคนเดียวนะครับแต่เวลาเข้ามา2คนเข้ามา2คนแต่เป็น1ใน2ใช่ครับเป็น1ใน2คุณต้องเลือกให้ดีๆนะครับคนนึงเนี่ยบุคลิกน่ารักสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจเก่งแต่คนนี้ไม่จริงใจตายแล้วจะไปลงที่ใครแล้วอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงค่ะนะการงานค่อนข้างจะมั่นคงแต่ไม่ค่อยเอาใจเราไม่ค่อยเอาใจเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูเงียบๆไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยสนใจเหมือนไม่สนใจแต่สนใจนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจดูเหมือนไม่ใส่ใจไม่ประเภทไม่คือไม่รู้แง้งเหมือนเด็กอ่ะไม่ติดเราว่างั้นเถอะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึงผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยมีความหวังว่าจะไปด้วยกันได้ดีกว่านะอาจารย์บอกเป็นในๆแล้วนะเนี่ยเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ชี้เลยนะคะอ่ะก็ขอให้ได้คู่ตามที่ตั้งใจไว้นะคะตอนนี้มีสายคุณผู้ชมเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่อขวัญกัญญาค่ะขวัญกัญญาเกิดวันที่ครับวันที่21เดือนตุลาจ้ะตุลาพ.ศ.ครับ04ค่ะ04เนาะเวลาครับเวลาเกิดเวลา17:39ค่ะ17:39ค่ะครับจะถามอะไรเอ่ยอยากถามว่าตอนนี้จะเปลี่ยนทำอาชีพแบบว่าจะขายพวกแว่นตาอะไรดีไหมคะอาจารย์จะขายพวกแว่นตาดีไหมจริงๆดวงคุณเนี่ยเรื่องงานเนี่ยนะก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องหน้าที่เรื่องการงานน่ะมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนงานเป็นอาชีพใหม่ๆนะครับแต่มันมีโอกาสว่างานคุณไปไม่ดีแต่ผมมีตั้งข้อสังเกตนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่ทํางานด้านเกี่ยวกับถ้าแว่นตาเนี่ยเป็นไปได้ไม่ทราบว่าเป็นแว่นสายตาหรือเป็นแว่นใส่เพื่อความสวยงามครับสวยงามกันแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่แว่นสายตานะครับไม่ใช่สายตาค่ะอย่างงั้นคุณมันไม่เหมาะหรอกครับเพราะว่าดวงคุณไม่เหมาะกับของประเภทฟุ่มเฟือยหรือของประเภทใส่หรูหราค่ะนะครับคุณไม่เหมาะกับทางด้านนี้เลยนะครับจะทำอะไรดีอาจารย์จริงๆดวงเนี้ยนะเดี๋ยวถามนิดนึงอ่ะแต่เดิมนี้ทำงานที่ต้องใช้แรงงานหรือเปล่าครับเพื่องานฝีมืองานอะไรพวกนี้ตอนแรกเลยอยู่กับพ่อแม่ก็ทำงานหนักค่ะทำไร่ทำเกษตรใช่ไหมเพราะดวงเป็นดาวเกษตรนะจริงๆโดยพื้นฐานดวงนี้เป็นดวงเกษตรเลยนะครับนะทำพวกไอ้ธุรกิจประเภทธุรกิจเกษตรได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่ไปทำเกษตรนะครับหมายความว่าเอาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรมาแปรรูปอ่ะดีกว่าไหมพวกของหมักดองอ่ะพวกของแช่อิ่มหมักดองอะไรพวกเนี้ยจะดีกว่าฮะคือพวกฝรั่งดองเนี่ยพวกเกษตรนะคือว่าเหมือนพวกฝรั่งดองมะม่วงดองแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยเอาผลผลิตมาแปรรูปใช่ครับคุณเป็นพวกเกษตรจริงๆโดยพื้นฐานเป็นเกษตรนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนมาแทนที่จะไปใช้แรงงานเนี่ยเราก็มาแปรรูปค่ะนะทำเป็นมะม่วงแช่ยิงฝรั่งดองอะไรอย่างเงี้ยต่อมาอาจารย์คืองี้ค่ะตอนต่อมาก็มาเรียนทำผมค่ะเรียนทำผมเสร็จก็มาเรียนนวดแผนโบราณด้วยตอนหลังก็มาทำแผนโบราณนะคะครับมันก็เลยรู้สึกงานที่ใช้แรงงานใช่ครับคือจริงๆเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะเป็นงานที่ใช้แรงงานทั้งหมดนะฮะจริงๆเกษตรก็แล้วก็คือนวดแผนโบราณก็ทำได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยทำไม่ขึ้นครับเพราะว่าดวงคุณตอนนี้ผมถึงบอกว่าค้าขายจะง่ายกว่า อาชีพที่การใช้แรงงานของคุณแม้แต่ว่าจะเป็นนวดแผนโบราณนะครับหรือแม้แต่ตัดผมคุณก็ทำไม่ขึ้นในช่วงนี้ในช่วงนี้เนาะใช่ครับเพราะงั้นคุณค้าขายจะง่ายกว่าครับค่ะแล้วขายพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่ลงทุนหายกำไรหดนะคะอาจารย์ไม่ใช่คุณขายของประเภทที่อย่างที่บอกอะพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปทางเกษตรของกินนะครับมันจะลงทุนน้อยนะครับนะครับแล้วคุณอาจจะทำเป็นคล้ายๆแผงลอยนะตลาดนัดใช่ครับใช่ครับก็นั่นแหละขายพวกนี้พวกฝรั่งดองมะม่วงดองอะไรประมาณนี้แช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็หรือไม่ก็ผลไม้สดก็ได้ก็เป็นเนื้อผลไม้สดเดี๋ยวคุณลงทุนไม่มากนะครับค่ะ
นะเอาที่อยู่ก่อนครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยตกเรื่องงานน่ะ2ปีนะครับ58กับ59อีกปีนึงเนี่ยเหนื่อยใจว่าตอนนี้อาจารย์รู้สึกเครียดแล้วก็เบื่อสุดๆเลยค่ะใช่ก็คือเอาที่ผมว่าก่อนนะยังไงคนก็ยังกินฝรั่งอยู่กับกินมะม่วงดอกหนูกินน่ะคนนึงละหนูไปตลาดนั้นหรือไม่ก็ได้กลับบ้านหรือขายมันแก้วอะไรประมาณนี้ครับอ๋อพวกผลไม้พวกนี้ใช่ใช่ใช่พวกผลไม้คุณก็ไม่ต้องลงทุนมากอ่ะครับขายตามตลาดนัดคือเอาให้รอดก่อนในสถานการณ์ที่ดวงกำลังแย่ครับนะครับแล้วมันก็ไม่เหนื่อยถ้าเราอยู่นิ่งๆนี่จะเจ็บตัวไหมนะคะอาจารย์อยู่นิ่งๆครับคุณบอกว่าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคุณก็อยู่ได้ไงครับแต่ในดวงบอกคุณจะต้องใช้เงินนะนี่คือปัญหานั่นไงแล้วถึงช่วงไหนคะถึงจะดีขึ้นอาจารย์ทีละสเต็ปก่อนนะคุณพอจะหารายได้พอให้หายใจหายคอได้บ้างเนี่ยในเดือนมกราปี59ค่ะนะส่วนการทำงานที่จะมีโอกาสก้าวหน้านะก็คือมกรา60ก็อีกปีนึงเป็นสเต็ปไปคือที่เราสเต็ปงานเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คือจริงๆอ่ะคุณเป็นงานฝีมือนะจริงๆคุณทำนวดแผนโบราณก็ได้นะครับงานคุณคืองานรับจ้างโดยพื้นฐานน่ะคืองานที่ใช้แรงงานแต่ทีนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยและงานแบบนี้มันก็ไม่เหมาะไงครับถึงว่าไปทำเรื่องอาหารแปรรูปจะดีกว่ามั้ยสบายกว่าใช่ก็คือพอคุณอายุมากขึ้นเนี่ยแรงงานคุณก็ไม่ไหวอ่ะพื้นฐานดวงคุณคือพวกใช้งานหนักนะทำงานหนักครับรู้สึกเหนื่อยค่ะใช่ก็ค้าขายดีกว่าค่ะนะครับก็จะลองดูตามอาจารย์แนะนำนะคะช่วงไหนดีแล้วคะอาจารย์เราดีคะครับครับครับช่วงไหนดีคะก็คือทำได้เลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะครับนะครับถ้าจะเอาเลิกเอายามหน่อยเนี้ยก็ไปเริ่มงานเนี่ยนะอย่าไปเริ่มวันพุธกันนะเอาเริ่มวันพฤหัสนี่แหละพฤหัสศุกร์เสาร์นี่แหละอาจารย์แล้วต้นไม้แล้วนะชอบต้นไม้ขายได้ไหมต้นไม้คือต้นไม้นะเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยอยากปลูกแล้วครับแต่ว่าทำได้ครับเพราะคุณเป็นเกษตรไงคุณเป็นเกษตรคุณทำต้นไม้ได้อยู่แล้วเหมาะอยู่แล้วอยากจะขายต้นไม้แต่ว่าตอนนี้นะวันนี้เนี่ยต้นไม้ขายยากเอาที่ง่ายๆให้รอดก่อนแล้วคุณอยากขายต้นไม้ไปขายปี60ดีกว่าเอาเริ่มโน้ตเลยเนาะใช่เอาตรงโน้ตเลยฮะจะได้รอดเลยตอนนี้เอาพอกินไปก่อนเอาที่แบบว่าคนได้ใช้ได้กินกันทุกวันใช่ครับเอาพอหันตัวได้ก่อนเนาะใช่ครับใช่ครับจ้าขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านเป็นกำลังใจให้แต่ว่าผู้พูดถึงต้นไม้ตอนนี้ก็น่าจะยากจริงๆนะยากครับตอนนี้เนี่ยคนเราไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งดูต้นไม้ค่ะนะครับเพราะว่าอาชีพต้นไม้เนี่ยผมพอดีผมมีเรื่องต้องซื้อต้นไม้พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาบอกเลยเงียบมากนะเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นตรงข้างกาญจนารถจะจอดเต็มเลยวันเสาร์ที่ซื้อต้นไม้แต่ตอนนี้ไม่มีเลยงั้นบรรยากาศมันไม่ให้ค่ะแล้วทุกคนรู้สึกคือทุกคนมีความรู้สึกซึมเศร้าอ่ะค่ะไม่ใช่ต้นไม้ไม่ชอบแต่อารมณ์มันไม่ได้ค่ะงั้นควรจะซื้อต้นไม้ปลูกต้นไม้อย่างคุณแพรเนี่ยอยากดูต้นไม้ตอนไหนอยากดูตอนไหนตอนก็ช่วงอารมณ์ดีๆตอนเย็นๆฝนไม่ตกสบายสบายใช่ไหมครับฝนไม่ตกแต่ตอนนี้คนเครียดไงสภาพตอนนี้คืองานก็เครียดเงินก็เครียดงั้นคนจึงไม่มีอารมณ์มาดูต้นไม้ถึงบอกทำอะไรที่จำเป็นก่อนนะครับแล้วค่อยทำดวงนี้เป็นดวงเกษตรเพราะเห็นแต่แรกก็รู้ว่าเป็นพวกทำงานด้วยมือด้วยฝีมือค่ะแล้วพวกนี้คือกลุ่มเกษตรนะคะเป็นกำลังใจให้มาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่17มิถุนายนปี15นะคะเวลาปี15นะจ้ะเวลา 3:00 นะคะถามอาจารย์ว่าช่วงนี้มีโชคลาภบ้างมั้ยคะโชคลาภโชคลาภมีครับนะครับโชคลาภน่ะมีโชคลาภเริ่มมีตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเป็นต้นไปครับแล้วก็มีเงินเข้ามาเป็นระยะนะครับนะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีเกณฑ์ซื้อหรือทำอะไรเกี่ยวกับบ้านหรือรถยนต์นะครับก็ดีครับช่วงนี้มีลาภนะครับแล้วไปได้เรื่อยๆแต่เตือนนิดนึงนะเตือนนิดนึงดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีปีหน้าเนี่ยต้นปีเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยอย่าทำอะไรที่เกี่ยวกับหนี้โดยเด็ดขาดเช่นปล่อยกู้ให้ยืมหรือกู้หนี้โดยที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรจะเดือดร้อนไม่ว่าเราจะให้เขาหรือเราจะเป็นหนี้เองใช่ครับหมายว่าถ้าเป็นหนี้ที่เราจะซื้อเองเพราะปีหน้ามีเกณฑ์ซื้อบ้านหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์ทีนี้ตรงนี้ไม่ห้ามคือถ้าทำแล้วมันมีผลผลิตไม่ห้ามแต่ถ้ากู้มาเปล่าๆมาใช้เนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นเดือดร้อนเรื่องหนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าแนะนำว่าหยิบยืมค้ำประกันอย่าทำเด็ดขาด
นะคะปีหนึ่งครับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย3ค่ะเลข3นี่เป็นเลขดิ้นรนต่อสู้ทำงานหนักนะครับค่ะเป็นเลขที่เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ความขยันการไม่ย่อท้อนะครับถ้าว่าใครที่มีเลขนี้และขยันนะครับแล้วทำงานหนักโดยไม่ย่อท้อและไม่ถอยนะค่ะจะประสบความสำเร็จสูงมากสู้ตายเลยแต่เพียงแต่ว่าต้องทำใจนะว่าเหนื่อยหน่อยนะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์1864ค่ะเลข18เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายถูกโกหกได้ง่ายและเลข18ทำให้เป็นคนที่อยู่ที่ไหนไม่ติดไม่ติดที่อยู่ไม่ติดนะอยู่ไม่ติดที่แล้วก็ต้องเคลื่อนไหวตลอดส่วน64เนี่ยเป็นเลขที่ดีเกี่ยวเรื่องค้าขายการทำมาหากินค่ะงั้นเอา2เลขนี้รวมกันไปขายดีจะถูกโกงง่ายอ้าวตายแล้วยังไงดีอะคะอาจารย์คือเลขนี้เนี่ยสรุปก็คือว่าถ้าคุณค้าขายเนี่ยคุณจะดีมากแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าไว้ใจใครเชื่ออย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปให้ใครมาค้าขายแทนนี่จบเลยนะก็คือดวงขายของง่ายทำอะไรคนชอบฮะแต่ว่าเป็นเพียงแต่หูเบาเชื่อคนง่ายระวังเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็รวยครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียน4221606และคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียนในวันอังคารที่31สิงหาคมก็พิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลหมายเลขเดียวกันเลยค่ะ4221606ไปพักกันสักครู่ค่ะ